ลูกนกแก้วฮันมากอนะครับผมเป็นนกแก้วขนาดเล็กที่พูดเก่งมีทั้งขอบตาแล้วก็ไม่ขอบตาคละกันอยู่นะครับผมราคาก็อยู่ที่250-300ครับตอนนี้ทางร้านก็ขายตัวละ300ใช่ครับผมลดพิเศษครับผมตัวละ300บาทครับลิงเน็ตเพศเมียนะครับผมอายุปีกว่านะครับผมชุดนี้ก็เอาไปทำพันธุ์ได้เป็นพายลีค่ะเกือบ3เดือนค่ะอีก 2-3 วันก็3เดือนแล้วครบ3เดือนก็ยังกำลังหัดบินนะครับแทะละเอียดเลยแล้วก็พวกเม็ดสีผลไม้อัดเม็ดก็กินได้อันนี้พี่อ้อนมากเป็นนกพร้อมผสมพันธุ์ค่อนข้างตัวเมียค่อนข้างใหญ่มากค่ะแล้วก็นิ่งต่อจากลูกป่วนนะครับนิ่งดังจริงๆแต่ขายดีมากครับผมแล้วราคาเท่ากันไหมพี่ตอนนี้ลดเหลือเท่ากันครับผมลดเหลือเท่ากันสวัสดีค่ะครอบครัวโอริพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จตุจักร2มินบุรีนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านอันดามันนกสวยงามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะลูกนกแก้วฮันมากอนะครับผมเป็นนกแก้วขนาดเล็กที่พูดเก่งจะเป็นตระกูลมากออันนี้ยังไม่ทราบเพศนะครับผมส่งเช็คเพศไปแล้วครับผมอายุเดือนกว่าอายุเดือนกว่าราคาตัวละ 12,000 บาทครับผมค่ะตัวใหญ่มากนิ่งเลยอ่ะเจอตัวใหญ่แต่น้องนิ่งมากเลยตัวใหญ่มากต้องป้อนไปครับผมอ๋อนิ่งกินค่ะค่อนข้างอ้วนค่ะฮันมากอนี่คือผมเอกลักษณ์มันเป็นยังไงครับพี่เอกลักษณ์นี่เขาจะเป็นสีเขียวแต่หน้าเขาจะคล้ายๆพวกมากอตัวใหญ่ๆเลยแล้วก็พูดเก่งค่ะตัวนี้4เดือน5เดือนก็เริ่มพูดได้เยอะแล้วครับผมเริ่มฝึกใช่ๆครับผมสามารถฝึกได้ง่ายครับผมค่ะอันนี้ก็คือส่งผลไปแล้วแต่ยังไม่ออกมาใช่ใช่ใช่ครับงั้นราคานี้ก็แสดงว่ารวมเชฟเพศให้แล้วใช่ครับผมค่ะชุดนี้ก็จะเป็นลูกนกค็อกเทลนะครับผมก็เริ่มต้นที่700บาทครับผมค่ะ700ถึง 1,000 บาทครับผมราคาก็ตามสีครับนกก็อ้วนๆแหละ700ครับพี่700ก็จะมีพวก normal พวกดำๆไว้เฟสดำๆพวกนั้นนะครับขอกินเจ็ดร้อยค่ะสีเหลืองก็800ค่ะครับผมอามิโน่ไม่มีเนาะในนี้อามิโน่ไม่มีครับค่ะมีแต่ลูติโน่เนาะใช่ลูติโน่ก็ 1,000 ใช่ไหมครับพี่ลูติโน่ก็800บาทอ๋อ800ครับผมค่ะแล้วถ้าเป็นอามิโน่ล่ะคะไซส์นี้อามิโน่ไซส์นี้ก็อยู่ประมาณ 1,000 บาทกับ900ถึง 1,000 บาทครับผมค่ะโอ้ขอกินค่ะเนี่ยนึกว่ากำลังจะป้อนนะคะเนี่ยชุดนี้ก็จะเป็นลูกป้อนนกกวาพัดนะครับผมอายุก็ประมาณ1เดือนครับค่ะอันนี้ก็จะเหลือน้อยหน่อยชุดนี้ก็จะมีสีโคบอลแล้วก็สีเขียวกรีนแล้วก็ดาร์กกรีนแล้วก็พัสเทลกรีนราคาก็เริ่มต้นตั้งแต่300บาท400บาทครับมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะเข้ามาเรื่อยๆทุกอาทิตย์ครับที่ร้านจะมีทุกอาทิตย์ครับผมค่ะชุดนี้ก็จะเป็นลูกป้อนนกเลิฟเบิร์ดนะครับผมก็ไซนี้ก็อายุประมาณ3อาทิตย์ถึง1เดือนมีทั้งขอบตาแล้วก็ไม่ขอบตาคละกันอยู่นะครับผมราคาก็อยู่ที่250-300ครับค่ะสีไหน300ครับพี่300จะไม่มีขอบตาครับตัวนี้จะตัวใหญ่ๆวันอ้วนพวกนี้ตัวละ300ตัวค่อนข้างใหญ่มากไม่มีขอบตาสีสวยนะคะใช่ครับสีสวยครับจะเป็นพายพาสเทลแล้วก็จะมีรู้สึกจะมีอ๋อสโนไวท์อยู่อ๋อมีสีขาวด้วยนะไม่ใช่สีขาวนี่จะเป็นคัตเตอร์เหมือนกันครับราคาล่ะคะนี่ตัวนี้ก็ตัวละ250ครับขอบตาอันนี้ก็จะเป็นสีขาวขาวตาดำค่ะขาวตาดำพรุ่งนี้กำลังออกนะพี่ลูกเดียวเลยใช่ครับที่ร้านก็จะมีเรื่อยๆครับค่ะมีเรื่อยๆนะคะขาวตาดำขาวตาดำ250นะคะใช่ครับผมค่ะแต่ถ้าไม่ขอบตาก็คือ300ค่ะจะขอบตาสวยๆอ้วนๆค่ะเลิฟเบิร์ดสีสันเขาก็สวยงามใช่ครับค่ะสีค่อนข้างเยอะกว่าคอพัดค่ะชุดนี้ก็จะเป็นลูกนกแก้วซันคอนัวแล้วก็มีกรีนชีกนะครับผมกรีนชีกก็จะมีพวกบลู normal บลูเยลโล่บลูพายบลูกรีนก็คละๆกันอยู่ครับผมตอนนี้บลูทุกสีหน้าร้านเปิดอยู่ที่ 1,500 บาทนะครับผมต่อตัวราคาก็สามารถลดได้นิดหน่อยครับถ้าลูกค้าแจ้งได้มาจากทางช่องครับผมก็ซันคอนัวก็อยู่ที่ 2,300 ถึง 2,500 ครับตอนนี้ราคาก็เริ่มขยับขึ้นนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ก็ซันคอนัวจะไม่ค่อยมีตลาดจะมีค่อนข้างน้อยครับผม
แต่ไซส์นี้เขาก็โตขึ้นมาแล้วนะคะเนี่ยตัวใหญ่ด้วยนะคะใช่ครับผมจะโตขึ้นมาหน่อยครับค่ะส่วนด้านซ้ายก็จะมีฮันมาพอคนอยู่ตรงแต่นั้นลูกค้าจองแล้วครับอ๋อนี่แหละค่ะเนี่ยตื่นโอ้ยเขาหลับค่ะโดนแจ้งตื่นเลยตอนนั้นลูกค้าจองแล้วจองแล้วเหรอคะนี้ใช่ครับผมช่วงนี้ก็จะมีค่อนข้างเยอะหน่อยครับค่ะราคายังไงถ้าพี่ฮันมาคอตอนนี้หน้าร้านเปิดอยู่12,000บาทครับผมรวมใบเทศครับอ๋ออันนี้ก็คือรวมเทศแล้วเหมือนกันค่ะแต่ก็เดี๋ยวก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะพี่หันมาขอมีเข้ามาเรื่อยๆครับผมค่ะกินลูกนกกินชีสนะครับผมจะมี normal yellow size pineapple นะครับผมคละๆกันอยู่ครับผมอันนี้ราคาก็เริ่มต้นที่700บาทครับ700ถึง 1,000 บาทครับผมราคาก็ตามไซส์ตามสีครับค่ะโอ้ดูดินึกว่าเราจะป้อนด้วยมั้งคะเนี่ยไซส์นี้ก็ป้อน3มือนะพี่ใช่ครับไซส์นี้ก็ป้อน3มือแล้วก็เริ่มให้หัดแทะอาหารไข่ใช่ครับผมจะไซส์นี้ก็เริ่มแทะอาหารไข่ได้แล้วครับค่ะดูดิอยากออกกันนะค่ะคิดว่าเราจะป้อนด้วยเข้าใหม่เยอะช่วงนี้ก็เป็นหน้าของเขาเป็นฤดูของเขาโอ้น้องสไลด์โชว์เลยจริงอาทิตย์นี้ก็มีลิงเน็กเหมือนกันนะเพิ่งส่งไปเมื่อคืนเพิ่งส่งลูกค้าไปอ้าวเหรอคะเลยไม่เจอเลยแต่ลิงเน็กก็มีเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้เริ่มมีแล้วครับเริ่มมีอาทิตย์หน้าก็มีสีอะไรอะพี่ก็มีอาทิตย์ที่ขายไปก็มีสีขาวสีเหลืองฟ้าเขียวครับผมค่ะมีหลายสีสีขาวราคาประมาณเท่าไหร่พี่ตอนนี้ขาวอยู่ขายอยู่หน้าร้านประมาณ 4,500 ถึง 5,000 ครับแล้วแต่ไซส์ครับผมค่ะแต่ว่าวันนี้เรามาไม่เจอนะคะจะเจอแต่นกโตเหลือจุดแค่ตัวเดียวค่ะตัวนี้ก็จะเป็นลูกนกกระเทียวคอกกระเทียวนะครับผมเริ่มโตขึ้นมาหน่อยนึงคือขนคลุมแล้วเริ่มใกล้ๆจะบินแล้วบางตัวครับผมราคาก็อยู่ที่ราคาประมาณ800ถึง 1,000 บาทครับผมไส้นี้ขยับมานิดนึงครับค่ะไส้สี normal นะคะออกสีดำๆใช่ครับอันนั้นไส้นั้นจะโตขึ้นหน่อยก็800ครับผมค่ะลูติโน่เท่าไหร่นะพี่ลูติโน่ก็800ครับแล้วอย่างมุกก็คะขนคลุมก็900มุกก็800ครับผมค่ะ800 700ครับเริ่มที่จะบินได้แล้วนะเนี่ยใช่ๆครับผมค่ะเนี่ยดูๆค่ะเนี่ยอันนี้ก็เริ่มจะบินแล้วนะคะเนี่ยส่วนด้านบนก็ไส้นี้ก็บินแล้วบินได้แล้วแล้วก็กินอาหารเองได้แล้วก็ป้อนเสริมบารมีได้ครับไส้นี้ก็อายุประมาณ3เดือนนะครับเครื่องจับเล่นได้อันนี้ราคาอยู่ที่ 1,000 บาทครับต่อตัวค่ะนี่เพิ่งป้อนไปป้อนวันละเมตรครับอันนี้แพะอะไรคะเนี่ยลูกฮะแพะใหญ่เลยค่ะมันยังไม่หยุดอีกดูดิค่ะเนี่ยพี่เล่นมากชุดนี้ก็จะเป็นนกคอกกระเทลโตนะครับผมเป็นนกพร้อมทำอายุ 8-9 เดือนขึ้นไปนะครับผมอันนี้ราคาอยู่ที่800ถึง 1,200 บาทครับผมราคาก็ตามสีครับบางตัวก็เที่ยงเข้าหาคนก็สามารถป้อนอาหารนี้ได้ครับผมคอกโตก็จะมีเข้ามาทุกอาทิตย์ครับผมที่ร้านมีเยอะเลยอ่ะนะคะมีเข้ามาเรื่อยๆครับมีเยอะมีหลากสีมีหลายกวงครับอาทิตย์นี้ก็มีอยู่ประมาณ50ตัวได้ค่ะกงถัดมาตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยมีหลายกงมากเลยค่ะนกสวยๆเลยนะคะในวันนี้ตัวใหญ่ๆเลยค่ะเป็นนกรุ่นนกโตเหมือนกันครับผมค่ะโอ้ยสีสวยนะคะเนี่ยนกตัวใหญ่ด้วยนะคะพี่เนี่ยใช่ครับผมค่ะอันนี้ราคาเหมือนกันไหมคะพี่ราคาก็เหมือนกันครับพอๆกันครับผม800ถึง 1,200 บาทครับผมคอกระเทียมนกโตก็ถือว่าเยอะนะคะเนี่ยวันนี้แล้วก็มีเข้ามาเรื่อยๆใช่ครับมีเข้ามาเรื่อยๆครับค่ะชุดนี้ก็จะเป็นนกโตเหมือนกันนะครับผมเป็นนกโตพร้อมผสมพันธุ์อายุเริ่มตั้งแต่ 8-9 เดือนครับผมจะมีหลากสีค่อนข้างหลากสีครับบางตัวก็เชื่องสามารถป้อนอาหารในมือได้ครับค่ะโอ้ดูดิคะเนี่ยสวยนะคะนกตัวอ้วนๆกันเลยวันนี้เชื่องเลยไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่คอกระเทลนี่เขาก็มีทั้งปีเลยนะพี่ใช่ครับมีทั้งปีครับที่ร้านค่ะมีไหมคะที่ว่าช่วงไหนที่เขาจะออกเยอะๆหรือว่าออกน้อยช่วงนี้ก็ค่อนข้างเยอะอยู่ครับผมช่วงนี้ใช่ไหมคะจะเยอะใช่ไหมคะใช่ครับผมราคาเขาก็ไม่ลงมาบ้างไหมคะพี่ราคาเขาประมาณนี้ครับค่ะแล้วตั้งแต่ปลายปีกับต้นปีตอนนี้ราคาเป็นยังไงคะอาจจะมีน้อยหน่อยครับอืมค่ะแล้วราคาล่ะคะพี่ราคาหน้าฝนอาจจะแพงขึ้นมานิดนึงก็ไม่เยอะขยับขึ้นมา100 200อะไรประมาณนี้ครับผมก็ไม่เยอะครับค่ะ
ตัวนี้ก็จะเป็นนกหงส์หยกฮอลแลนด์นะครับผมตัวนี้ก็มีค่อนข้างน้อยหน่อยครับผมนี่ราคาตัวละ100บาทครับผมตัวละ100ใช่ครับผมก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะพี่ตอนนี้ใช่ครับมีเข้ามาเรื่อยๆครับแต่วันนี้คือนกอายุรวมกันไหมคะเนี่ยพี่หรือว่าคละกันคละกันครับผมอ๋อคละกันก็คือแต่เราก็ขายราคาเดียวกันเลยใช่ๆครับผมตัวละ100ใช่เมื่อเช้าก็มีคนมาเหมาไปเยอะครับอ๋อค่ะก็เลยเหลือน้อยกรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยกรงนี้ก็สวยสีหวานๆเรียกได้เลยนะคะเนี่ยตอนนี้หงส์หยกเขายังส่งออกนอกไหมพี่ตอนนี้ก็น่าจะมีส่งมาเลยกันนะครับค่ะอ๋อก็มียังส่งออกกันนะคะในตลาดบ้านเราก็ค่อนข้างจะน้อยลงเพราะว่าช่วงต้นฤดูก็ไม่ค่อยมีของค่ะโอ้สีขาวสามตัวสวยนะคะโทนนี้ชุดนี้ก็จะเป็นนกโรบินนะครับผมเป็นนกคัดเข้ามาใหม่แล้วครับผมจะเป็นมีเฉพาะตัวผู้เป็นนกร้องหมดแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้กรงเต็มไม่มีกรงจะแขวนแล้วก็อันนี้ราคาตัวละ 1,500 บาทครับผมค่ะก็สำหรับลูกค้าทางช่องสามารถแจ้งเข้ามาได้มีราคาพิเศษให้ครับผมค่ะแจ้งมาจากช่องนะคะเดี๋ยวทางร้านก็จะลดให้ใช่ๆตัวนี้จะเป็นตัวผู้เป็นตัวผู้ทั้งหมดนะพี่ใช่ครับผมค่ะก็มีเหลือแค่2ตัวครับแยกเอาไว้เอาแยกไว้แล้วใช่มั้ยคะใช่ครับแล้วตัวผู้ตัวเมียราคาเท่ากันมั้ยพี่ตัวเมียจะราคาถูกกว่าครับเพราะว่าตัวเมียลูกค้าไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ครับผมส่วนใหญ่จะเอาไปเพาะหรือว่าเอาไปเป็นตัวล่อให้ตัวผู้ร้องครับผมชุดนั้นก็จะเป็นนกกรีนซิงซิ่งนะครับผมอันนี้นกชุดเก่านะครับมาสักระยะนึงแล้วอันนี้เอาเข้ามาเพิ่มหน่อยนะอันนี้ราคาหน้าร้านอยู่ที่ตัวละ 1,500 บาทครับผมค่ะลดพิเศษสำหรับลูกค้าทางช่องก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ครับเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ครับผมค่ะจริงจริงจริงก็เป็นนกร้องนะใช่ครับผมค่อนข้างอึดคนหน่อยครับอายุก็ค่อนข้างยืนหน่อยถ้าเทียบกับพวกฟินเจ็ดสีพวกซีบราอะไรพวกนี้ครับพวกนี้จะตระกูลพวกกิริบูนจะค่อนข้างคนหน่อยครับอายุก็ถึงปีหรือยังคะพี่เนี่ยพวกนี้ก็ยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงปีนะใช่ใช่ครับผมค่ะเขาจะร้องแต่มีร้องบ้างแล้วครับอ๋อมีร้องบ้างแล้วใช่มีร้องบ้างแล้วครับแล้วร้องเยอะๆนี่สักอายุเท่าไหร่ก็มันแล้วแต่ว่ามันนิ่งเยอะไหมถ้านกเป็นนิ่งๆเชื่องๆแล้วเขาจะค่อนข้างร้องดีหน่อยครับค่ะแล้วก็ถ้าตัวไหนร้องพี่ก็จะแยกไปแล้วใช่ไหมคะใช่ครับผมค่ะน่าจะเป็นตัวผู้นะพี่ตัวผู้เหมือนเลยเขาไม่มีตัวนี้ครับผมชุดนี้ก็จะเป็นนกหงส์หยกอังกฤษนะครับเกรดเลี้ยงเล่นนะครับผมอันนี้เป็นลูกนกอายุประมาณ3เดือนอันนี้เหลือไม่กี่ตัวแล้วอันนี้ก็ลดพิเศษเหลือตัวละ300บาทครับผมอังกฤษเหรอคะใช่ครับอังกฤษครับเกรดเลี้ยงเล่นน่าจะเป็นลูกนกอยู่ครับผมตัวจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับแต่ว่าพอยก็จะใหญ่ตรงคอตัวก็ตัวใหญ่หัวฟูอีกนิดนึงก็จะสวยกว่านี้นะพี่ใช่ไหมคะเพราะนี่ว่ายังว่าเป็นลูกนกใช่ไหมคะใช่ครับอีกประมาณ2เดือนก็จะสวยกว่านี้เยอะครับผมค่ะตอนนี้ทางร้านก็ขายตัวละ300ใช่ครับผมลดพิเศษครับผมตัวละ300บาทครับเฉพาะชุดนี้ครับผมค่ะอันนี้เขายังเด็กอะนะคะก็ตัวเขายังไม่ค่อยใหญ่มากนะคะชุดนี้ก็จะเป็นนกแก้วม้งนะครับผมเป็นนกพ่อแม่อายุ3ปีกว่านะครับผมนกเคยให้ลูกมาแล้วครับผมเป็นนกพ่อแม่อายุ3ปีกว่าผู้เมียมีสีฟ้ากับสีเขียวครับพ่อสีอะไรอ่ะพี่ตัวพ่อนี่รู้สึกจะเป็นสีเขียวครับผมตัวแม่นี่สีฟ้าครับผมค่ะราคา 15,000 บาทครับผมสำหรับลูกค้าทางช่องก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ครับคู่ละนะคะลูกเสียดให้ใช่ครับผมค่ะเขาเคยให้ลูกมาแล้วนะคะนี้ค่ะเสียงดังเหมือนกันนะเนี่ยมองเมื่อกี้ร้องอยู่นะคะแปลกค่ะตัวนี้ก็จะเป็นลิงเน็กเพศเมียนะครับผมอายุปีกว่านะครับผมชุดนี้ก็ไปทำพันธุ์ได้เป็นพายรีค่ะสีสวยนะคะใช่ครับผมเป็นพายรีตัวนี้จะสีบลูค่อนข้างสวยครับเอาไปเป็นแม่พันธุ์ได้เลยเป็นนกอายุปีกว่าค่ะราคาอยู่ที่ 25,000 บาทครับผมค่ะเรามาดูด้านข้างโอ้เมื่อกี้ก็เห็นด้านหลังเข้าไปแล้วนะก็สวยสวยมากเลยสีนี้นะคะสีก็จะตัดกันเป็นพายหัวก็จะด่างขาวครับผมหางก็จะขาวครับค่ะอายุเท่าไหร่นะคะพี่ปีกว่าครับผมปีกว่านะคะอันนี้ถือเป็นสีสูงไหมครับพี่ใช่ครับพวกนี้ไปทำสีสูงพวกพายค่ะอันนั้นจะเป็นนกเลิฟเบิร์ดไม่มีขอบตานะครับผมเป็นนกรุ่นนะครับผมอันนี้ราคาตัวละ300บาทครับพวกนี้จะเป็นโอพาไลแล้วถ้าโตขึ้นมาหน่อยหัวจะเป็นหัวครอบสีส้มครับผมครอบส้มเขาเรียกครอบส้มครับตัวละ300นะคะใช่ครับค่ะไม่มีขอบตาเรียงเป็นแถวเลยค่ะตอนนี้
ชุดนี้ก็จะเป็นนกเลิฟเบิร์ดพร้อมทำนะครับผมเป็นนกอายุเริ่มตั้งแต่6-9เดือนครับผมคละคละสีกันอยู่ในนี้ครับจะมีสีฟ้าสีม่วงสีเขียวค่อนข้างสวยแล้วจะเป็นแบล็คมาร์กด้วยอันนี้ราคาตัวละ400บาทครับผมมีขอบตานะคะพี่ใช่มีขอบตาครับค่ะถ้าเป็นนกล่างก็อยู่ที่ตัวละ300บาทครับตอนนี้อันนี้ถ้าลูกค้าทางช่องเขาสามารถแจ้งก็ไม่ได้เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ครับผมยิ่งจะรับหลายไปหลายตัวก็เดี๋ยวจะมีราคาลดพิเศษให้ครับชุดนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ60ตัวครับอ๋อมีเยอะนะคะใช่ใช่มีเยอะค่ะแล้วไม่มีขอบตามีไหมที่วันนี้ไม่มีเลยครับไม่มีขอบตาเที่ยงเลยครับวันนี้อ๋อวันนี้หมดใช่ไหมคะใช่ครับผมแล้วปกติเขาราคาประมาณเท่าไหร่อะคะพี่ไม่มีขอบตาไม่มีขอบตาเขาขายอยู่หน้าร้านอยู่ประมาณ400ครับผมแล้วแต่สีด้วยครับผมเริ่มต้นที่400ใช่ไหมเริ่มต้นตั้งแต่350-400ครับผมค่ะแต่ว่าวันนี้ที่เราถ่ายไม่มีนะคะแต่ว่าทางร้านก็เดี๋ยวมีเข้ามาเรื่อยๆใช่ครับผมค่ะชุดนี้ก็จะเป็นนกกระจอกสว่านนะครับผมอายุประมาณ4-5เดือนครับผมเป็นนกก็เริ่มจับคู่ได้แล้วก็จะมีสี normal สีเป็นพื้นเลยก็จะเป็นสีดำแล้วก็จะมีซิลเวอร์นี้ขายอยู่หน้าร้านตัวละ200บาทครับครบ4 สีไหมเนี่ยพี่วันนี้ไม่ครบครับสีขาวไม่มีเหรอขายไปแล้วครับขาวโอนจริงนะที่นี้ไม่เหลือครับเหลือแต่สีดำกับซิลเวอร์สีดำก็ตัวละ150บาทครับผมค่ะสีขาวสีโอวัลตินสีซิลเวอร์ตัวละ200ครับผมค่ะโอวัลตินก็มีใช่ไหมคะพี่ปกติมีครับแต่เพิ่งขายไปแต่ว่าวันนี้หมดใช่ครับผมค่ะหมดท่านใดที่อยากได้โอวัลตินก็ลองติดต่อสอบถามได้นะคะทางร้านก็ยังมีเข้ามาแต่ว่าวันนี้หมดนะคะนกแก้วกินซีไพแอปเปิ้ลนะครับผมแล้วก็จะมีบลูพวนอยู่1ตัวอันนี้ไพแอปเปิ้ลนกโตนี่ราคาตัวละ 1,000 บาทครับนี่จะมีบลูอยู่ตัวบลูยังไงคะพี่2,000บลู 2,000 ใช่เป็นนกอายุประมาณปีนึงเชื่องไหมเนี่ยเก็บหน่อยเชื่องกับตัวเชื่องอ่ะไม่ถอยเลยเล่นแรงเลยค่ะวันนี้เหมือนกินชีสเหลือน้อยแหละนกโตน้อยครับน้อยครับเพราะว่ามีลูกค้าจองไว้ค่อนข้างเยอะครับรอส่งด้วยใช่ไหมคะพี่ใช่ครับผมรอส่งวันนี้ก็มีส่งเหมือนกันครับผมค่ะเดี๋ยวก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะโอ้ยดูสิคะเนี่ยก่อกวนมากเลยตัวเนี้ย จะจิกอย่างเดียวเลยเข้าหาค่ะ ชุดนี้ก็จะเป็นนกแก้วอีเล็กตันนะครับผมเป็นนกตัวอายุ4ปีกว่าเป็นนกพร้อมผสมพันธุ์ค่อนข้างตัวเมียค่อนข้างใหญ่มากค่ะแล้วก็นิ่งต่อจากลูกป่วนนะครับนิ่งเครื่องใช่ครับผมค่ะอันนี้ราคาอยู่ที่ 35,000 บาทครับผมค่ะดูตัวผู้เลยค่ะเนี่ยเอ๊ะทำไมตรงถ่ายผลอยู่ครับถ่ายผลใช่กำลังถ่ายผลกำลังขึ้นไหมโอ้กำลังขึ้นค่ะค่ะโอ้ยังไม่ได้ให้ลูกนะพี่อย่างครับเป็นนกพร้อมผสมครับค่ะหนูดูมองอีเล็กตัสก็มีหลายคู่ครับปีนึงก็ถ่ายผลไงครับพี่กี่ครั้งครับใช่ปีละครั้งครับปีละครั้งเขาถ่ายผลใช่ครับการที่เขาถ่ายผลนี่คือยังไงครับพี่ก็เหมือนเป็นผลัดผลเก่าออกไปครับผมผลใหม่ก็จะขึ้นสวยกว่าเดิมนกเขาจะผลัดตามธรรมชาติก็จะผลัดทุกปีแหละค่ะคู่ละเท่าไหร่นะคะพี่35,000 บาทครับผมแยกไหมคะนี่จะขายไม่แยกกับคู่นี้ครับผมเพราะว่าเขารักกันดีใช่ครับผมค่ะอีเล็กตาตัวเมียจะหายากกว่าใช่ไหมพี่ใช่ครับผมตัวเมียจะหายากกว่าครับผมค่ะชุดนี้ก็จะเป็นนกแก้วโนรีนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้เช็คเพศนั่นแต่น่าจะมีคู่เมียนะครับผมเพราะว่าจะมีเข้าคู่อยู่คู่นึงเป็นพันธุ์ค่อนข้างใหญ่นิดนึงหัวจะสีม่วงเข้มสังเกตดูครับจะเป็นพันธุ์ใหญ่หน่อยเป็นโบสวยมากครับตัวใหญ่นี่ก็ไม่มีตำหนิอันนี้เปิดอยู่หน้าร้านราคาตัวละ 6,000 บาทครับผมตัวละ 6,000 ใช่ตัวละ 6,000 บาทครับผมราคาก็ยังสามารถต่อรองกันได้นะคะพี่ใช่ครับผมลดได้นิดหน่อยครับเพราะว่ายังไม่ได้เช็คเพศถ้าเช็คเพศแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเพิ่มนิดหน่อยครับผมอันนี้ยังไม่ได้เช็คเพศใช่ครับผมแต่นกค่อนข้างสวยสมบูรณ์ครับไม่ค่อยตื่นครับผมแล้วก็ตัวใหญ่มากตัวนี้ก็จะเป็นนกแก้วมาคอเพศเมียนะผมอายุเกือบ3เดือนอีก 2-3 วันก็3เดือนแล้วครบ3เดือนก็ยังกำลังหัดบินนะครับยังบินไม่ได้นะครับกำลังหัดบินใช่ครับผมก็ยังผลหลอดยังไม่หมดมีเครื่องยังป้อนอยู่ครับผมป้อนวันละ3มื้ออยู่ค่อนข้างเครื่องที่อ่อนมากแล้วก็ตัวใหญ่มากเป็นเพศเมียที่ตัวใหญ่อกกลมมากครับผมสังเกตดูแล้วก็ขี้อ่อนจับได้ทุกคนไม่กัดครับแล้วก็ยังเป็นลูกป้อนอยู่ครับผมโอ้นี่ขนาดลูกป้อนนะใช่ครับผมอันนี้ราคาอยู่ที่ 45,000 บาทครับผมผลหลอดกับผลหนามนี่เหมือนกันไหมครับ
ขนหนามนี่เขาจะยังไม่มีขนพายๆพวกนี้ออกมาครับขนหนามก็คือก่อนที่ขนไอ้นี่ครับก็คือเป็นขนหลอดเหมือนกันเขาเรียกขนหนามบางคนก็เรียกขนหลอดครับผมโหดูดิเขากินแต่ธัญพืชเหรอคะพี่ส่วนใหญ่ก็กินผลไม้กินอะไรได้หลายอย่างกินผลไม้ด้วยก็ยังกินไม่แข็งใช่ครับยังป้อนอยู่ครับผมแล้วเราเริ่มฝึกพูดได้ไหมพี่ฝึกพูดได้ครับพวกนี้เขาก็เริ่มจำเรา6-7เดือนเขาก็เริ่มพูดเริ่มเรียกได้แล้วครับผมตอนนี้เริ่มฝึกพูดบ้างหรือยังคะนี่พวกนี้ก็ยังครับยังนะคะรุ่นนี้ยังครับผมแต่ไซส์นี้ก็เริ่มฝึกได้แล้วนะคะใช่เริ่มฝึกได้แล้วครับผมข้าวไปก็สามารถฝึกได้เขาสามารถกินพวกหนอนพวกแมลงได้ไหมครับหนอนพวกแมลงก็ไม่ค่อยกินนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่จะกินพวกธัญพืชผลไม้ซะมากกว่าใช่ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นฮั้นหมาคอนะครับผมค่ะอันนี้ลูกค้าจองไว้อ๋อนี่จองเลยใช่ครับอาทิตย์นี้ก็น่าจะมาเอาอันนี้ก็ยังป้อนเสริมยังกินไม่แข็งครับผมค่ะลูกค้ามารับเองลูกค้ามารับเองครับลูกค้าประจำเนี่ยป้อนเสริมนะคะพี่ใช่ครับนี่ป้อนเสริมอันนี้น่ารักพี่อ่อนทราบเพศไหมคะส่งเช็คเพศไปแล้วครับผมค่ะราคาประมาณเท่าไหร่พี่เท่าไหร่ขายไป12,000 บาทครับผมค่ะนี่กำลังขี้อ้อนง่ายค่ะเมื่อกี้หลับอยู่นะคะเนี่ยจะหลับอย่างเดียวเลยแอบหลับอีกละส่วนถัดมานะครับผมจะเป็นนกกระตั้วกระตั้วไททันนะครับผมเป็นลูกนกอายุ3 เดือนกว่าครับอันนี้เริ่มกินไม่ต้องป้อนแล้วอันนี้กินเริ่มกินแข็งแล้วครับกินผลไม้กินอะไรทุกอย่างทานตะวันกินได้ครับแค่ละเอียดเลยแล้วก็พวกเม็ดสีผลไม้อัดเม็ดก็กินได้อันนี้ขี้อ้อนมากอันนี้ก็ยังไม่เช็คเพศเหมือนกันค่ะราคายังไงคะพี่นี่ตัวนี้อยู่ที่ 38,000 บาทครับผมค่ะแต่ยังไม่ทราบเพศนะคะยังไม่ทราบเพศก็เดี๋ยวส่งเช็คเพศไปแล้วเหมือนกันครับผมค่ะอันนี้ขี้อ้อนมากไม่มีกัดไม่มีแง่ครับเล่นได้ทุกคนถ้าลงขึ้นได้ลองได้ขึ้นบ่าแล้วจะไม่ค่อยอยากจะลงเท่าไหร่ครับจะชอบเกาะบ่าครับค่ะกำลังเชื่อขี้อ้อนใช่ครับขี้อ้อนมากๆน่ารักมากตัวนี้ชุดนี้ก็จะเป็นนกฟอพัดนะครับผมอายุประมาณ5 เดือนชุดนี้จะเป็นตัวผู้เยอะจะมีหลายกรงไซส์นี้ครับผมค่ะอันนี้โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าสำหรับคลิปนี้นะครับผมราคาตัวละ200 บาทอันนี้ก็จะเชื่องอยู่บางตัวก็พิเศษนะคะ200ใช่ครับผมสำหรับลูกค้าคลิปนี้ครับนี่นี่ก็จะค่อนข้างเชื่องนะครับเป็นยับเล่นอยู่นะเชื่องนะคะเนี่ยไม่ไปไหนเลยค่ะเชื่องกรงนี้ล่ะคะที่ราคายังไงคะเนี่ยราคาเท่ากันอ๋อราคาเท่ากันมีให้เลือกหลายเลยนะคะนี่ใช่ครับผมค่ะนกโตพร้อมทำนะคะพี่ใช่ครับผมเป็นนกประมาณ5 เดือนครับ200นะคะฟอร์พัทส่วนชุดนี้ก็จะเป็นอีกชุดนะครับผมอันนี้ราคาจะขยับสูงกว่ากรงแรก2 กรงแรกขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็จะมีมีพายครับพายแล้วก็มีพายเกรย์พัทเทลเกรย์แล้วก็พัทเทลบลูแล้วก็มีดาร์กกรีนพัทเทลกรีนพวกนี้ราคาอยู่ที่ตัวละถ้าเป็นไดหลูดจะอยู่ที่700 บาทครับค่ะ700 บาทส่วนตัวอื่นก็อยู่ที่500 บาทครับผมสวยๆเลยนะคะพายก็700ครับค่ะพายดูสวยอยู่ครับตอนนั้นเป็นตัวผู้ตัวนี้ก็จะเป็นนกสันคอนัวนะครับผมอายุปีกว่าครับผมอันนี้ยังไม่เช็คเพศน่าจะเป็นเพศเมียค่ะนี่ราคาอยู่ที่ตัวละ 3,500 บาทครับวันนี้เหลือตัวเดียวเลยเหลือตัวเดียวครับค่ะแต่ก็เดี๋ยวมีเข้ามาเรื่อยๆใช่ก็มีเข้ามาทุกอาทิตย์ครับวันนี้เหลือแค่ตัวเดียวครับผมซันตอนนี้เป็นไงครับพี่ราคาราคาค่อนข้างขยับขึ้นหน่อยครับโดยเฉพาะนกโตลูกควันก็ขยับขึ้นครับถ้านกโตพร้อมทำนี่ก็ตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ 7-8,000 ต่อคู่นะครับเราบางที่ก็แล้วแต่ความสวยด้วยความสวยแล้วก็อายุของนกเลยครับผมก็น่าจะยังส่งออกกันอยู่นะคะพี่ใช่ครับตอนนี้ยังส่งออกกันได้อยู่ครับเชื่องไหมเนี่ยเหมือนเชื่องเหมือนกันนะคะหรือว่าค่ะชุดนั้นก็จะเป็นนกเขาเทศเขาคู่เอ็ดนะครับผมอันนั้นราคาตัวละ100 บาทครับจะมีค่อนข้างเยอะอันนี้จะมีเป็นร้อยตัวเลยครับค่ะแต่ว่าทางร้านเอามาโชว์ได้บางส่วนนะคะพี่แต่ว่ามีเยอะนะคะอยู่ร้านโน้นอีกเยอะเป็นร้อยครับค่ะตรงตรงแรกก็สวยค่ะรองเท้ามือนี่จะออกแดงๆเยอะหน่อยครับสีนี่ชูเป็นยังไงอ่ะพี่ส
ีนั้นจะเป็นพายครับจะเป็นนกด่างก็เหลือแค่นั้นแหละครับก็นกด่างจริงๆก็ขายดีมากครับผมแล้วราคาเท่ากันไหมพี่ตอนนี้ลดเหลือเท่ากันครับผมเป็นบางช่วงใช่เพราะว่าเหลือไม่กี่ตัวครับนกด่างจะราคาเท่ากันครับผมค่ะชุดนั้นก็จะเป็นนกเขาใหญ่7แก้วนะครับผมนี่ราคาพิเศษเหลือตัวละ400บาทครับตัวละ400ค่ะส่วนมากก็จะเป็นนกโตพร้อมทำนะคะพี่ใช่ครับผมเป็นนกโตพร้อมทำก็มันก็เหลือไม่กี่ตัวแล้วครับผมค่ะสังเกตที่ขนปีกครับผมค่ะขนที่หลังปีกที่ปีกเขาอะครับผมจะเป็นเศษถ้าเทียบกับนกเขาใหญ่ธรรมดาแล้วก็สีค่อนข้างต่างสีก็จะค่อนข้างสว่างหน่อยถ้าเทียบกับนกเขาใหญ่บ้านเรานกเขาใหญ่บ้านเราจะสีออกชุบชุบดำๆหน่อยครับแต่ถ้าเป็นพวกเกล็ดแก้วพวกนกเพาะพวกนี้จะออกสีสว่างหน่อยชุดนั้นก็จะเป็นนกเขานกเขาชวาสามสีนะครับผมอันนี้ลดพิเศษตั้งแต่เดือนที่แล้วคลิปที่แล้วแล้วก็คลิปนี้ก็จะลดอีกเหลือตัวละ350บาทจากราคาตัวละ600ค่ะเหลือตัวละ350บาทครับผมค่ะก็ยังลดให้อีกนะคะสำหรับคลิปนี้ใช่ครับผมค่ะสำหรับร้านอันดามันก็คือเปิดวันอะไรบ้างคะพี่หยุดแค่วันจันทร์วันอังคาร2วันนะครับผมค่ะก็พุธเปิดก็คือพุธถึงอาทิตย์ครับผม5วันครับผมค่ะต่ออาทิตย์ครับผมค่ะร้านก็ตั้งอยู่ที่จตุจักร2มีนบุรีนะครับผมโครงการ4นะครับผมค่ะจตุจักร2มีนบุรีก็ช่วงขาออกไหมพี่อยู่ทางช่วงขาออกไปฉะเชิงเทราครับผมค่ะฝั่งนี้ร้านอันดามันก็จะมี2ฝั่งเลยนะคะมีฝั่งนู้นด้วยนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นพวกเป็ดพวกไก่แล้วก็อีกฝั่งก็จะเป็นร้านใหม่ก็จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์กรงครับแล้วก็อาหารเป็นกระสอบครับผมค่ะแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อร้านนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อร้านครับข้างบนค่ะร้านอันดามันก็มี2ฝั่งนะคะก็จะอยู่ทางช่วงขาออกไปทางสุวินทวงศ์นะคะใช่ครับทางจะไป8ลิ้วครับผมค่ะอยู่ร้านอยู่หัวมุมเลยนะคะนี่หาง่ายนะคะครับผมใช่ครับมีที่จอดรถสะดวกสบายเลยนะคะคลิปนี้เราก็พาชมนกที่ร้านอันดามันนกสวยงามกันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย